กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งต่างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่คือรายการธรรมระรับพุลขับพเจ้าพระมหาภัยบุญพี่ปุณโญจากวัดป่าดอนหโศกอำเภอหนองอานจังหวัดอุดรธานีที่วัดป่าดอนหโศกแห่งนี้เป็นที่ที่ข้าพเจ้านั่งพูดนั่งสนทนาตามกับตามผูฟังส่งเสียงมาตามสายผ่านยังเกลือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ ไปยังสถานีวิทยุต่างๆทั่วประเทศยังรวมถึงเอาขึ้นอินเทอร์เน็ตโหลดไว้เป็นไฟล์ดนผู้ฟังสามารถนำไปฟังกันต่อได้จุดประสงค์ของการฟังธรรมนั้นก็เพื่อให้เกิดกำลังดนผู้ฟังกำลังในการที่จะต่อสู้กับกิเลสก็ได้กำลังในการที่จะให้มีจิตใจมั่นคงก็ได้ให้เกิดกำลังในการที่จะมีกำลังใจในการเดินหน้าต่อไปกำลังในการที่จะฝ่าฟันกับอุปสรรคต่างๆ ที่ผ่านเข้ามาหรือกําลังผลักดันในการที่จะมุ่งหน้าต่อไปถึงแม้มันจะไม่มีอุปสรรคใดๆก็ตามอันนี้เป็นกําลังที่จะเกิดขึ้นจากการฟังรำได้ฟังธรรมะแล้วแต่บพรว่ามีคําถามข้อสงสัยหรือสิ่งใดๆที่จะติดต่อกับทางรายการสามารถใช้ช่องทางได้โดยส่งเป็นจดหมายหรือว่าปรษนียบัตรมาที่วัดป่าดอนหาโศกเลขที่1หมู่8 ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีหรือว่าถ้าสะดวกต่างเว็บไซต์เข้าไปที่เว็บไซต์ p i e ยวธร a ม a .com PUREDHA.MMA. com ที่เว็บไซต์นี้ผู้ฟังก็ยังมีข้อมูลอื่นๆอีกหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นบทความที่ให้อ่านได้จะเป็นเสียงอ่านพระสูตรในภาคสองภาษาภาษาไทยภาษาอังกฤษที่กัพะเะชาได้มาอ่านออกอากาศทาง เรดียลไทยล้านี่เป็นแปดสิบแปดนี่คลื่นหนึ่งของสถานีวิทยุกระจายเสียงห่งประเทศไทยนั่นเป็นภาคภาษาอังกฤษหรือว่าเป็นเรื่องในนิทานธรรมบทที่เป็นการอธิบายพุทธพจน์ก็สามารถเข้าไปเลือกชมเลือกฟังกันได้ฟังธรรมะอ่านธรรมะทำความเข้าใจศึกษาในเรื่องธรรมะเนี่ยเพื่อให้เกิดกําลังเต็มวัง,งอย่างที่กัปปะเจ้าว่าไว้กําลังใจอันนี้สําคัญกําลังปัญญาอันนี้ก็สําคัญ กำลังจิตกำลังสติในพวกนี้เป็นสิ่งที่จะทำให้เราไปไปสู่ที่ที่เราไม่เคยไปมาก่อนในตลอดการยืดยาวนานอย่างนี้ท่านผู้ฟังที่นั่นก็คือนิพพานแต่เป็นที่ที่เราไม่เคยไปมาเลยละ่ะตลอดการยืดยาวนานถึงเพียงนี้ที่อื่นๆเนี่ยไปมาหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นนรกคุ้มไหนกลุ่มไหนมันไปแล้วแน่นอนไม่ว่าจะเป็นเทวดาพรหม สูงขนาดไหนละเอียดขนาดไหนเลื่อรู้ขนาดไหนก็ใบมาล,ละละเหลือแต่นิพพานกับสุดทอบาบรรมเท่านั้นลหละที่เป็นที่อยู่ของผู้ที่จะไปนิพพานเนี่ยเรายัางไม่ได้ไปเราจะไปถึงที่นั้นได้ต้องมีกําลังท่านผู้ฟังวันนี้จึงจะนําเรื่องของกําลังมาอธิบายให้ท่านผู้ฟังฟังแต่คือถ้าเป็นคนทั่วไปกําลังในเขาก็จะมีความแตกต่างกันนะอันนี้ข้าพระเจ้าที่พูดมาตั้งแต่ตอนต้นเนี่ยคือกําลังของนักปฏิบัติกําลังของผู้ที่ฟังธรรม กำลังของผู้ที่ปฏิบัติธรรมกําลังของผู้ที่มาในแนวทางที่จะไปสู่นิพพานพวกนี้เป็นกําลังที่จะทําให้เราไปสู่นิพพานได้แต่ถ้าเป็นคนอื่นๆก็จะมีกําลังในลักษณะแตกต่างกันพระพุทธาได้เคยอธิบายเอาไว้แล้วก็มูลนี้เขาบันทึกเอาไว้อยู่ในคัมภีร์ที่เรียกว่าอังคุตรานิกายนั่นพูดถึงกําลัง8อย่างพระบุทชาได้ตรัสไปอย่างนี้ตะบุฟังบอกว่าพิสูจน์ทั้งหลายกําลังมี8อย่างเหล่านี้ แปดอย่างอย่างไรเล่าคือหนึ่งทารกทั้งหลายมีการร้องไห้เป็นกำลัง 2. มาตุคามคือหญิงชาวบ้านทั้งหลายมีความโกรธเป็นกำลัง 3. โจรทั้งหลายมีอาวุธเป็นกำลัง 4. พระราชาทั้งหลายมีอิสริยยศเป็นกำลังห คนผ่านทั้งหลายมีการเพ่งโทษผู้อื่นเป็นกำลัง 6. บัณฑิตทั้งหลายมีการไม่เพ่งโทษเป็นกำลัง 7. บุคคลผู้เป็นพระหูสูตรทั้งหลายมีการพิจารณาเป็นกำลังและ 8. สมณพราหมณ์ทั้งหลายมีขันติเป็นกำลังเหลา่านี้แหละคือกำลัง8อย่าง ี่คือพุทธพจน์ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เขาบันทึกอามาอยู่ในอังคุตระนิกายเป็นเรื่องที่ร้อยเรียงเข้าอยู่ในหมวดของธรรมะแปดข้อด้วยกันแปดอย่างนี้ทรามฟังเป็นกําลังในที่แต่ละคนจะใช้ได้คําว่ากําลังเนี่ยคือหมายถึงพลังของเขาพลังในการที่เขาจะใช้ในการได้สิ่งที่เขาต้องการมาให้ได้เช่นธาโรคธรรมฟังเราเริ่มไปทีละข้อธาโรคเนี่ยบางทีก็หิวบางทีก็ปวดท้อง บางทีก็อยากเข้าห้องน้ําบางทีก็ป่วยวิธีการที่จะได้มาซึ่งอาหารแต่ถ้าหิววิธีการที่จะได้มาซึ่งยาถ้าป่วยวิธีการที่จะได้มาซึ่งความสบายถ้ามันนอนไม่สบายก็ร้องไห้เอาตตมุฟังแต่ใช้กําลังตรงนี้คือการร้องไห้เป็นพลังในการที่จะได้สิ่งที่ตัวเองต้องการมาทารกเป็นอย่างนี้แม่ถ้ามีทารคที่ไม่ร้องไห้นจะดีมากตาม้ฟังแต่มันไม่มีหรอกคลอดมา จากท้องแม่ถ้าไม่ร้องไห้หมอเขาก็จะต้องตีให้ร้องไห้คือถ้าโตมาดีๆลืมตาปิ๊บๆนะอ้าปากว้อๆแล้วไม่ร้องไห้หมอเขายไงเขาจะต้องตีให้ร้องไห,ห้ละเพื่อที่จะผลักดันให้มันมีการหายใจกระบวนการการทํางานของหัวใจนี่ก็เป็นกระบวนการเาที่เขาจะต้องทําเพราะฉะนั้นทารกทั้งหลาย่านผู้ฟังมีการร้องไห้เป็นกําลังอันนี้คือข้อที่1นึ่งเราไม่ใช่ทารกแต่ละตั้ผู้ฟัง บางทีเด็กโตแล้วบางทีผู้ใหญ่แล้วบางคนก็ยังทําตัวแบบทารกอยากได้อะไรก็ร้องไห้เอาแต่โตแล้วรู้เดียงสาแล้วบางทีทําตัวแบบทารกก็มีในข้อที่สองท่านผูฟังหญิงชาวบ้านสภาษาบาลีที่เราใช้ก็คือมาตุคามนี่แหละคือหญิงชาวบ้านทั่วๆไปโดยปกติแล้วผู้หญิงก็จะไม่ได้มีกําลังวังชาในเรื่องของร่างกายมางท่าผู้ชายในการที่เธอจะได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งมาพนะระพุทธเจ้าตรัสไว้ในที่นี้ก็คือ ใช้ความโกโรธเป็นกำลังอันนี้ไม่ได้หมายถึงผู้หญิงทุกคนนะหมายถึงหญิงชาวบ้านทั่วๆไปเราจะดูอย่างคู่คนที่เป็นแฟนกันหรือเป็นสามีภรรยากันผู้หญิงเนี่ยบางทีก็ขี้งอนในลักษณะของการงอนเนี่ยเพื่อที่จะให้ฝ่ายชายเอาใจบ้างเพื่อที่จะให้ซื้อของให้บ้างเพื่อที่จะให้มารักกันบ้างนี่การงอนเนี่ยเป็นลนักษณะของความโกโรธอย่างหนึ่ง แต่เป็นสายเป็นสาขาของมันมาผู้หญิงไม่ได้มีกําลังวังชากําลังแขนขากําลังกล้ามเนื้อที่จะไปต่อสู้ได้แต่นี่คือทั่วๆไปนะในกรณีท่ั่วไปแนตะ่นี้ผู้หญิงที่กล้ามเป็นมัดมัดก็มีหรือถ้าผู้หญิงที่มาอยู่ในลักษณะของเป็นบัณฑิต, <c oughs> ขเ,ตเขาก็จะไม่ได้ใช้กําลังคือความโกรธตรงนี้ผู้หญิงที่มาลักษณะของเป็นพหูสูตรก็จะไม่ได้ใช้กําลังคือความโกรธตรงนี้แต่ถ้าเป็นหญิงชาวบ้านทั่วไปก็จะมีความโกรธเป็นกําลังเราดูได้จาก ลักษณะของการขี้งอนลักษณะของการที่แซงความโกรธความฉุนเฉียวเพื่อให้คนอื่นเอาใจใน,ในข้อที่สองในข้อที่3เรื่องของอาวุธตัางั่งเป็นเรื่องของกําลังวังชาละเป็นเรื่องของกําลังแขนกําลังขากําลังก,กล้กามเนื้อซึ่งโจนทั้งหลายเขาจะใช้ในใช้อาวุธอาวุธนี้อาจจะเป็นเพลงรบหมายถึงวิทยายุทธล์ล่ะอย่างพลังฝ่ามือพลังอะไรพวกนี้ถือเป็นอาวุธทั้งสิน้นอาวุธของมีคม นตเขาใช้เป็นอาวุธในการที่จะได้สิ่งที่เขาต้องการมาใช้เป็นกําลังตรงนี้ไม่ว่าตั้งแต่สมัยก่อนเนี่ยก็เป็นมีดเป็นดาเป็นหอ,อกเป็นลาสมัยปัจจุบันนี่ก็เป็นปืนยังมีอาวุธพลิกแปลงแบบอื่นๆที่เขาจะใช้ขู่ในการที่จะทําให้ได้ทรัพย์สมบัติมาการจับเป็นตัวประกันบ้างพวกนี้จะต้องมีอาวุธเป็นในการเกี่ยวข้องทั้งสิน้นในข้อที่4ี่ตระฟังกําลังของพระราชาคืออิสริยยศ พระราชาเนี่ยมีการให้ยศให้ตำแหน่งเป็นกำลังเราจะดูได้ในสมัยปัจจุบันก็มีเรื่องของขเครื่องราชถ้าเป็นในทางพลเรือนนะก็จะเป็นเรื่องของขเครื่องราชมีการให้เครื่องราชสิริยาพรชั้นต่างๆนะแบ่งกันไปล่ะโอ้เยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายในทางทหารอยู่ในทางกลาโหมก็จะเป็นตำแหน่งตั้งแ่ในสิบในร้อยในพันเป็นในพลขึ้นมาเป็นลําดับลําดับขึ้นไป อันนี้ก็เป็นอิสริยยศที่ใครเป็นคนประทานให้พระราชานั่นแหละประธานให้เพื่ออะไรก็เพื่อให้มีการปกครองบ้านเมืองเป็นไปได้ตามระบบระเบียบนี้เป็นงานของพระราชาจะทางานนี้ให้สําเร็จได้ตามที่ต้องการได้แล้วก็ต้องมีอิสริยยศนี้เป็นกําลังเป็นกําลังในการที่จะให้ได้สิ่งที่ตัวเองต้องการและในหน้าที่ของพระราชาก็คือการบริหารจัดการบ้านเมืองให้มันเป็นไปตามระบบระเบียบจะมีการแบ่งแยกจัดชั้น ให้รู้จักหน้าที่ของแต่ละคนอันนี้ก็เป็นลักษณะของอิสริยยศเรื่องนี้ก็ยังลามมาในศาสนาจักรด้วยนะท่านผู้ฟังคือหมายถึงในทางศาสนาเนี่ยถ้าพระราชาท่านมีความศรัทธามีความเคารพในภิกษุรูปนี้รูปนี้แน่นอนการบูชาด้วยเรื่องของอามิตต่างการให้ทาน,นนี้ก็ควรทําอยู่แล้วและด้วยความเป็นพระราชาเนี่ยก็มีอิสริยยศเนี่ยเป็นกําลังละ่ะก็เลยให้ยศต่างๆนะให้เป็นชั้นพระกูบ้าง เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญอะไรขึ้นไปเรื่อยๆตามระบบของเขาซึ่งอันนี้บางทีก็ต้องอนุโลมตามพระราชาเนื่องเพราะว่าเป็นผู้ที่มีอิสริยยศเป็นกําลังแต่ถ้าภิกษุรูปนั้นหรือว่าสมณะคนนั้นเป็นผู้ที่รู้จักรักษาจิตของตัวเองด้วยกําลังที่จะกล่าวต่อไปเนี่ยสำหรับสมณะเนี่ยเขาก็จะเป็นผู้ที่สามารถจะรักษาจิตสามารถที่จะทํามรรคผลนิพพานหรือความแจ่มแจ้งในเรื่องของโลก,กุตตรธรรมให้ยิ่งขึ้นไปได้ น่คือในข้อที่สี่มโฟังเรื่องของพระราชาทั้งหลายมีอิสริยยศเป็นกําลังในข้อถัดมาพูดถึงกําลังของคนพาลคนพาลเนี่ยมีการเพ่งโทษเป็นกําลังสิ่งที่คนพาลต้องการดัมฟังคือความชิบหายความทาลายล้างความอยู่ไม่เป็นสุขอันนี้เขาต้องการตรงนี้ทําไมอะ่ะก็โง่ไงคนพาลเนี่ยคือคนโง่ทําไมถึงโง่เพราะโง่ไม่เห็นไม่รู้ว่าอะไรคือกุศล อะไรคืออกุศลแล้วก็ทําสิ่งที่ไม่ควรทําไม่ได้ทําสิ่งที่ควรทําอะไรอะที่มันไม่ควรทําก็เรื่องอกุศลต่างๆเอาจะเริ่มทํำยังไงก็ใช้การเพ่งโทษนี่แหละเป็นกําลังของเขาเป็นกำลังในการที่จะให้ความโง่งๆของตัวเองออกมาได้ความเพ่งโทษนี่ไงาตผบ้ฟังเป็นกําลังของคนโง่พาเนี่ยถ้าเราดูในภาษาบาลีก็คือโง่นั่นเองไม่รู้สิ่งที่เป็นกุศลอกุศลก็จะทําแต่สิ่งที่เป็นอกุศลละ่ะจะเริ่มทําสิ่งที่เป็นอกุศลได้ ก็เพ่งโทษคนอื่นก่อนเลยทําไมคนนี้เขาเป็นอย่างนี้ทำไมมันเดินเอียงเอียงทาไมหน้ามันเป็นจุดจุดนะทำไมมันหูมันมาอยู่ข้างหน้ามันไม่พอใจไว้ต้องดา่าต้องว่าต้องพูดเสียดสีเสียดแทงนี่แหละอกุศลธรรมทั้งหลายก็ปรากฏโดยกําลังคือการเพ่งโทษของเก่าพระพุทธเจ้าจึงตรัสในที่นี้ว่าคนพานทั้งหลายมีการเพ่งโทษเป็นกําลังลเพื่อให้ได้ทาสิ่งที่เป็นอกุศลธรรม ด้วยความที่ไม่รู้ในเรื่องของกุศลอกุศลแต่ถ้าเป็นคนที่เขารู้ในเรื่องของกุศลรู้ในเรื่องของอกุศลคนนี้ก็เป็นคนฉลาดแต่รู้ว่ากุศลควรทํานะรู้ว่าอกุศลไม่ควรทำคือคนพานบางคนก็อาจจะรู้แหละอันนี้มันไม่ดีอันนี้มันดีแต่ไม่รู้ว่าของดีเนี่ยควรทําไม่รู้ว่าของไม่ดีเนี่ยไม่ควรทํากลับไปรู้ว่าของไม่ดีของที่เป็นอกุศลเออกลับเป็นสิ่งที่ควรทํา มันรู้ผิดๆอย่างเงี้ยจึงโง่ไงแต่ถ้าคนฉลาดเรารู้ว่าเฮ้ย hey, นี้เป็นกุศลนี้เป็นอกุศลแล้วก็ต้องรู้ด้วยนะว่ากุศลเนี่ยมันควรทำต้องรู้ด้วยนะว่าอากุศลเนี่ยไม่ควรทำคนที่ฉลาดอย่างนี้มีปัญญายอย่างนี้ก็เรียกว่าบัณฑิตทั้งมวงบัณฑิตเนี่ยจึงมีการไม่เพ่งโทษเป็นกำลังแต่ว่าทำอะไรครับเจ้าได้เคยพูดเรื่องนี้ไว้ในเรื่องของความเป็นอยู่ผาสุกแต่ว่าคนที่จะเป็นอยู่ผาสุกเนี่ย ก็ไม่เพ่งดูผู้อื่นแต่ว่าเพ่งดูตัวเองแะะไม่เพ่งหาโทษจากผู้อื่นไม่เพ่งหาโทษแล้วทำอะไรอ่ะก็เอาจิตใจไว้ในตัวของตัวเองเอาจิตใจไว้ในการที่จะพัฒนาตัวเองพิจารณาตัวเองอันนี้จะเป็นเรื่องของบัณฑิตที่เขาจะทากันไม่เพ่งโทษคนอื่นแต่ว่าเก็บจิตไว้ในตัวของตัวเองแต่คนที่ไม่เพ่งโทษคนอื่นไม่สงใจไปในภายนอกอันนี้ฉลาดแลละ เี่ยต้องทำความเข้าใจนิดหนึ่งท่านผู้ฟังคนที่ไม่สนใจไปในภายนอกกับคนที่ไม่รับรู้เรื่องราวมันคนละอย่างกันคนที่ไม่รับรู้เรื่องราวอะไรอะไรอะไรฉันก็ไม่สนอะไรอะไรฉันก็ปล่อยวางอันนั้นยังไม่เป็นบัณฑิตนะท่านผู้ฟังแต่คนที่เป็นบัณฑิตเนี่ยรับรู้เรื่องราวต่างๆภายนอกอยู่แต่ว่าไม่ได้เอาไปมองเห็นโทษของเขาคนที่เป็นบัณฑิตเนี่ยแม้จะอยู่ใ,นใ,นใกล้กับคนที่ทําผิดทําชัว่วทบาบาปเป็นคนโง เขาก็ยังเรียนรู้จากคนโง่นี้ได้เพราะอะไรเพราะความฉลาดของเขาจะเห็นว่าไอ้ความโง่ความไม่ดีความผิดบาปอากุศลเฮ้ยอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรทําแม่เขาทาเหรอโอเคเขาทําฉันจะไม่ทํฉันทาเครื่องขูดกลาตรงนี้นี่คือเป็นบัณฑิตแต่ถ้าคนโง่นะอันนี้คือข้าพเจ้าตอ้องการจะเปรียบเทียบให้ท่านฟังฟังนะคือถ้าคนโง่เนี่ยโง่พอประมาณผ่านพอประมาณยังไม่ได้ผ่านมากยังไม่โง่มากเนี่ยเห็นคนอื่นเขาทาไม่ดีก็เลยไปด่าเขาว่าเขา ก็ร่วมทำไม่ดีกับเขาไปด้วยแต่ช่อว่ากินด้วยกันอยู่ด้วยกันบริโภคร่วมกันแต่เพราะเขาทำไม่ดีก็เลยไปว่าเขาว่าทำไมเธอทำไมด่ดีด่าเขาว่าเขาอันนี้คือคือทำไม่ดีร่วมกับเขามันจะไปดีได้ยังไงมันก็จะเป็นเข้ากายของความเป็นคนพาลเพราะไปเพ่งดูเขาอ่ะดูก็เห็นเรื่องไม่ดีของเขาเขาอาจจะไม่ดีจริงก็ได้แต่ถ้าคนดีเนี่ยจะเห็นความดีของเขาถ้าคนดีเห็นความไม่ดีของเขาก็จะรู้ว่าสิ่งนั้นไม่ควรทำตัวเองก็จะไม่ทำ แต่ละคนพ่านไม่เห็นความดีของเขาหรืออาจจะเห็นแต่ก็เห็นความไม่ดีของเขาด้วยพอเห็นความไม่ดีของเขาไม่ได้คิดหรอกว่าฉันจะไม่ทําความไม่ดีนั้นแต่กลับทําความไม่ดีเพื่อที่จะให้เขาออกจากความไม่ดีมันไม่ได้ไงเราจะล้างสิ่งสกปรกต่างๆเนี่ยโดยใช้น้ําปัสสาวะโดยเอาของเสียอะไรมาเทแล้วก็มาขัดขัดขัดให้มันคิดว่ามันจะสะอาดมันกลับยิ่งสกปรกมากขึ้นบัณฑิตทั้งหลายจะเป็นผู้ฉลาดตะมูฟังจะไม่ได้ ไม่ทำสิ่งที่เป็นความชั่วความบาปไหนะมองเห็นอกุศลก็จริงรู้ว่าอากุศลนั้นไม่ควรทำตัวเองก็ทำไงก็ไม่ทำอันนี้คือลักษณะเป็นกำลังของบัณฑิตซึ่งมีความไม่เพ่งโทษผู้อื่นเป็นกำลังเพราะจิตไม่ได้จะไปทายหาโทษของคนอื่นไม่ได้จะไปทายหาเรื่องที่มันจะปวดหัวความฉลาดเนี่ยมันมีจึงเป็นบัณฑิตขึ้นมาอันนี้คือในข้อที่6เรื่องของบัณฑิตทั้งหลายมีการไม่เพ่งโทษเป็นกำลัง เรื่องนี้เราพิจารณาดูให้ดีในะต็มวังสําคัญมากๆนะเพราะถ้าเราไปสุดตรงอีกข้างหนึ่งก็คือว่ากลับกลายเป็นไม่สนใจเขาทาชั่วทําผิดทําบาปก็ไม่ตักเตือนเอาตักเตือนกันนี้เป็นเรื่องที่ควรทําแต่ว่าอย่าไปทําอกุศลแต่บัณฑิตเขาจะทราบข้อมูลตรงนี้จะสามารถแยกแยะได้เห็นความแตกต่างได้เพราะว่าใจที่อยู่ในกุศลธรรมได้ใจที่เห็นโทษด้วยความเป็นโทษแล้วรู้ว่าอันนี้ไม่ควรทําก็พยายามแก้ไขพยายามบอกตักเตือนกัน เนื้บันเด็จเป็นอย่างนี้ซึ่งําให้มาสู่ข้อที่เจ็ดในบุฟังที่ต้องมีการพิจารณาก่อนการพิจารณาเนี่ยจึงเป็นกําลังของพระหูสูตรพระหูสูตรีรห่หมายถึงผู้ที่สดับฟังธรรมะมีความรู้ในเรื่องของธรรมะอยู่เนื้รู้เข้าใจธรรมะของพระรพุทธเจ้าในระดับหนึ่งอาจจะมีการพิจารณาว่าเอ้ยสถานการณ์แบบนี้ฉันควรจะทําอย่างไรคนแบบนี้จะพูดตักเตือนอย่างไรอันนี้ก็จะมีการพิจารณาพิจารณาให้เห็นถึงธรรมะในข้อต่างๆ ในเรื่องนี้สถานการณ์แบบนี้พระเจ้าสอนอย่างนี้ให้เตือนกันอย่างนี้แต่มันจะได้ไม่เกิดอกุศลพวกนี้จะเป็นกําลังของพระหูสูตรซึ่งแน่นอนก็ต้องมีการศึกษาธรรมะที่ลึกซึ้งอยู่พอสมควรแต่ําว่าพระหูสูตรเนี่ยจึงหมายถึงการที่เราไปศึกษาหาความรู้ในเรื่องราวต่างๆนะคุณอ่านสิ่งที่เป็นพระสูตรสิ่งที่เป็นคําสอนเป็นบทเป็นคาถาในทางคําคสอนของพระบุทรเจ้าไม่ใช่อ่านอย่างเดียวยังฟังด้วย ฟังด้วยอ่านด้วยแล้วมันต้อการคิดใคร่ครวนว่าโอ้ในสถานการณ์แบบนี้ฉันควรทําอย่างนี้ในะคิดเห็นถึงตัวอย่างในสมัยปัจจุบันตัวอย่างพระพุทธเจ้ายกไว้อย่างนี้สามารถเทียบเคียงมาในสมัยปัจจุบันได้อย่างนี้อย่างนี้น,นี่คือการพิจารณาการโยนิสโสมนสิการการนํามาประยุกต์ไปใช้การมาคิดใคร่ครวนพวกนี้เป็นกําลังของพระหูสูตรและคือเหมือนกับมีดที่เอามารับคมอยู่เรื่อยๆแต่คุณได้อาวุธมา เป็นธรรมะเนี่ยเป็นอาวุธนะเอามาลับเอามาทาน้ํามันเอามาเตรียมไว้สําหรับเพื่อที่จะนําไปใช้งานพระผู้สูตรจะเป็นอย่างนี้เอาไปใช้งานําอะไรประหัดประหารกิเลสดามูฟังตรงเนี้ยเป็นกําลังของพระูสูตรคือมีการพิจารณาเป็นกําลังกําลังนี้เขาจะเอาไปใช้ในการที่จะเข้าสู่นิพพานละเริ่มเป็นคนดีมาละในการที่จะตํานิพพานให้แจ้งรู้อริยสัจสี่เพราะว่าพระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้ในพระผู้สูตรอื่นตันมูฟัง ูดถึงความหมายของคาว่าพู้หูสูดเนี่ยคือคนที่เข้าใจอริยสัจสีอาจจะเรียนมากหรือไม่ได้เรียนมากอาจจะรู้บทเพียรชนะเยอะหรืออาจจะรู้แค่บทสองบทแต่มีความเข้าใจในเรื่องอริยสัจสี่แต่ความเข้าใจในเรื่องอริยสัจสีก็ค,คือการที่ตัดราคาโทสะโมได้นั่นเองตรงนี้จึงเป็นความคมเป็นปัญญาของเขาเป็นกําลังของเขาในสิ่งที่เขาต้องการทําไมได้ก็คือรู้อริยสัจสี่จะรู้ได้ต้องมีปัญญา การพิจารณาเนี่ยเป็นเหมือนกับการรับคมปัญญาในความรู้ธรรมะหมวดใดๆที่เขาทราบพผูพ้สูตรทั้งหลายเนี่ยจึงมีการพิจารณาเป็นกําลังและในข้อสุดท้ายท่านผู้ฟังสมณพราหมณ์ก็คือบุคคลที่เป็นนักบวชละเป็นผู้ที่จะปฏิบัติให้ถึงความสงบต้องมีขันติเนี่ยเป็นกําลังเพราะอะไรเพราะความเป็นอยู่ของสมณะเนี่ยท่านผู้ฟังมันไม่ได้เหมือนกับคารวะทั่วๆไปแต่คารวะทั่วๆไป,ไปคุณก็กิกนข้าวเย็นได้ใช่ไหม คุณอยากไปไหนคุณก็ไปได้คุณก็มีคู่ครองได้แต่ว่าสมณะนี่กินข้าวนี่ก็ต้องเปิดไปเดินพิกาจานแต่บางทีก็เจ็บขาบ้างบางทีก็อากาศไม่เอื้ออํานวยบ้างฝนตกบ้างอะไรบ้างก็ต้องอดทนละทีนี้เรื่องปากเรื่องท้องเรื่องของการทํามาหากินแล้วก็ทํากินด้วยการพิกาจานเพราะฉะนั้นก็จะไม่ได้มีการสะสมไม่ได้มีการบริโภคสะสมเก็บเอาไว้ขายได้เงินทองนี่มันก็ไม่คู่ควรกับสมณะอยู่แล้วเพราะนั้นมันกตกมาถึงเรื่องที่อยู่อีกละว่า ที่อยู่มันก็ต้องบางทีมันก็ไม่มีถ้าไม่ได้มีใครสร้างให้ก็ต้องอยู่ป่าแต่ซึ่งตรงนี้ต้องใช้ความอดทนอย่างมากเหมืนทีก็ไม่ได้สิ่งตามที่ต้องการต้องมีความสันโดษตามมีตามได้มีความโวนปลายน้อยตรงนี้ต้องใช้ขันติทั้งสิน้นพระพุทธเจ้าจึงบอกขันติเนี่ยเป็นกําลังของสมณพราหมณ์เพื่ออะไรเพื่อให้ได้สิ่งใดมาเพื่อให้ได้ความเป็นอยู่ของสมณะและซึ่งความเป็นอยู่ของสมณะน,นี้ก็จะนํามาซึ่งมรรคผลนิพพาน นึซึ่งเป็นวิธีการปฏิบัติเพื่อที่ให้จิตนั้นมีความละเอียดยิ่งยิ่งขึ้นไปสมณพราหมณ์จึงมีขันติเป็นกําลังตะบูฟังในเรื่องของกําลัง8อย่างตรงนี้เรามาพิจารณาดูในชีวิตประจาวันของเราแล้วเราจะเห็นแลวเราจะชัดเจนเลยว่าโอ้คนนี้เป็นคนประเภทไหนและเราใช้กําลังของเราให้ถูกทางเพราะว่ากําลังที่ใช้เนี่ยมันก็จะไปสู่ทิศทางตรงนั้นตรงนั้นแต่เราใช้อาวุธหมายถึงอาวุธ ที่เป็นมีดเป็นดาบเป็นปืนอันนี้คือลักษณะของโจรแต่เราใช้ความโกรธอันนี้เป็นลันกษณะของผู้หญิงชาวบ้านมีการขี้งอนมีการประชดประชันแดกดันพวกนี้เป็นลันกษณะของเขาแต่ถ้าคนที่เป็นบัณฑิตเป็นพระหูสูตรเขาก็จะใช้การพิจารณาใช้การไม่เพ่งโทษไม่จี้เจาะลงไปที่เรื่องปัญหาแต่จะจี้เจาะลงไปที่ทางแก้ไขไม่ได้นําเสนอปัญหาที่มันจะไม่เกิดความวุ่นวาย แต่นาเสนอทางแก้ไขที่ทำให้เกิดความสงบระงับนี่คือลักษณะของบัณฑิตลักษณะของพระหูสูตรแต่ซึ่งกําลังตัวนี้ต้องอาศัยกําลังจิตตะมุ่วังในเรื่องของกําลังอื่นๆที่พระพุทธเจ้าได้เคยตรัสเอาไว้ที่จะทำให้เรามีกําลังจิตสําหรับคนที่เป็นบัณฑิตสําหรับคนที่เป็นพระหูสูตรเนี่ยสิ่งที่จะทําให้เป็นกําลังของคุณในการที่จะไม่เพ่งโทษคนอื่นเป็นกําลังของคุณในการที่ทาให้เกิดการพิจารณาเป็นกําลังของคุณที่ทําให้เกิดขันติคือความอดทนเกิดขึ้นแล้วก็ต้องมีศรัทธาตะมุ่วัง ศรัทธานี่ก็เป็นกําลังอย่างหนึง่งนพะระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงกําลังหกอย่างอันนี้ในในัยยะอื่นแตนะ่พูดถึงกําลังจิตที่ทําให้เราเป็นผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่ในเครือข่ายของความเป็นบัณฑิตผู้ฉลาดอยู่ในเครือข่ายของความเป็นพหูสูตผู้รู้เนี่ยก็คือจะต้องมีกําลังคือศรัทธาแต่ศรัทธานี่คือความมั่นใจในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้ามีกําลังคือการทําจริงแน่วแน่จริงคนที่มีศรัทธาความมั่นใจ ความลงใจความเชื่อใจในคําสอนของพุทธะเนี่ยเขาจะมีการทาจริงแน่แน่จริงและการทาจริงแน่แน่จริงนี้จะเป็นหลักเป็นประธานได้นําไม่ย่อท้อไม่อ่อนแอทําในเรื่องอะไรก็ตั้งสติขึ้น่แหละพยายามตั้งสติขึ้นตั้งจิตให้ดีไม่ไปเพ่งโทษคนอื่นตั้งจิตให้ดีในการที่จะมองสอดส่องไปในเรื่องของทางแก้ไขไม่ใช่ปัญหาตั้งจิตให้ดีพิจารณาหเห็นในความเป็นจริงต่างๆนั่นคือสติแนะ่พอเราตั้งจิตได้แล้ว ข้อที่3นะคือกำลังคือสติสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือข้อที่4เรียกว่ากำลังคือสมาธิสมาธิคือความที่จิตเป็นอารมณ์เดียวจิตที่เป็นอารมณ์เดียวเนี่ยเวลามีอะไรมากระทบแล้วมันก็ไม่วันไวไปตามเรื่องราวที่มากระทบนั่นแหละความไม่วันไวไปตามเรื่องราวที่มากระทบนั่นก็คือขันติความที่เราอดทนได้มีความที่เพ่งเฉพาะในจิตที่ตั้งมั่นแล้วอย่างนั้นเป็นอย่างดีเป็นลักษณะของอุเบกขาเป็นการวางเฉยอย่างหนึ่งได้ก็ตามไม่ได้ก็ตามก็ไม่มีปัญหา อยู่อย่างตามมีตามได้ได้อันนี้เป็นลักษณะของกําลังของสมณพรหมามคือกันติแต่ก็มาจากจิตที่เป็นอารมณ์เดียวละอย่างถัดมาก็คือกําลังคือปัญญาปัญญานี่คือการเห็นตามที่มันเป็นนําว่าสิ่งต่างๆทั้งหลายเป็นมาเป็นไปอย่างไรคนพานก็เป็นมาเป็นไปอย่างนี้แหละบัณฑิตก็เป็นมาเป็นไปอย่างนี้มีความเข้าใจถึงเหตุถึงผลความเข้าใจถึงเหตุถึงผลตรงนี้ก็เรียกว่าความเป็นอนัตตารู้ถึงเหตุของมัน ว่ามันเป็นมาเป็นไปอย่างนี้นี่คือลักษณะของปัญญาเห็นถึงความไม่เที่ยงเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยนั่นคืออน,นิจจังกับอนัตตาแล้วก็เรื่องของกําลังในการที่จะทําให้เราเข้าสมาธิได้ก็มีอีกในยะหนึ่งพระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงธรรมะหประการท่านผูฟังที่จะทาให้เกิดความมีกําลังในสมาธิคืออันนี้ข้าพเจ้าก็เจาะลึกเจาะลึกเข้ามานะท่านผูฟังในในลำดับแรกเนี่ยเราพูดถึงกําลังของคนทั่วไปมีทั้งหมด8ประเภท ไล่มาตั้งแต่เรื่องของทาโรกหญิงชาวบ้านโจรพระราชาคนพนันบัณฑิตผูู้สุดแล้วก็สมณปราหม8์ดอย่างแล้วเจาะลงมาถึงส่วนที่ดีคนที่ดีนั่นคือบัณฑิตผู้หูสุดหรือคนดีทั้งหลายเนี่ยเขาก็จะมีกําลังในการที่จะทําจิตเขาให้ไม่เพ่งโทษทําจิตเขาให้มีการพิจรารณาทาจิตเขาให้มีขันติเนี่ยด้วยการที่มีกําลังคือศรัทธาหิริโอตปาวิริยปัญญา มีกาลังคือศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาพวกนี้จะเป็นกําลังที่ทาให้เกิดความไม่เพ่งโทษจะเป็นกําลังที่ทำให้เกิดการพิจรารณาและถ้าพูดถึงเรื่องของสมาธิในการที่เราจะมีกําลังในสมาธิขึ้นมาได้ไนะหนเต็มเปี่ยมได้พอประชาได้แต่ถึงเหตุหกประการต้องระวังคือการที่เป็นผู้ที่ทําอย่างต่อเนื่องทําสมาธิอย่างต่อเนื่องทําอย่างเอื้อเฟื้อท,ทาธรรมะอันเป็นที่สบายที่ทําให้เกิดสมาธิ แต่ทาอย่างต่อเนื่องก็คือช้ากลางวันเย็นอยู่ที่ทํางานอยู่ที่วัดอยู่ในรถเดินทางอยู่ก็ทําอย่างต่อเนื่องทาอย่างเอื้อเฟื้อก็หมายความว่าบ,บางทีจิตมันฟุ้งขึ้นฟุ้งส่้นไปกลายเป็นฟุ้งส่้นไปก็ต้องลดลงเบาลงหน่อยก็ต้องใช้ความสงบระง,งับอุเบกขาไปหรือบางทีจิตมันฟุ้งลงอ่อนลงกลายเป็นความขี้เกียจความง่วงซึมก็ต้องทําให้มันลุกโหมขึ้นโดยการใช้ความเพียรโดยการใช้ธรรมะวิจัย ็ต้องรู้จักอะไรที่มันจะมาเอื้อเฟื้อตรงนี้เลยในข้อที่3ามที่พูดมาสครู่คือการทําให้มันเป็นที่สบายก็ต้องรู้จักแหละว่าอะไรจะเป็นที่เอื้อเฟื้อต่อสมาธิบ้างเช่นการรูปประมาณในการบริโภคการอยู่ในเสนาสนะอันสงัดการประกอบอยู่ในทํามเป็นเครื่องตื่นการที่ไม่ดูการเล่นต่างๆในพวกนี้จะทําให้เป็นกําลังในสมาธิขึ้นได้อย่างรวมถึงการที่ฉลาดในการเข้าการที่ฉลาดในการดํารงอยู่ การที่ฉลาดในการออกจากสมาธินั่นะก็คือให้เป็นผู้ที่มีสติตามเฝ้าดูรู้อยู่ในสมาธิของเราอยู่ตลอดนะแต่เราทำอย่างนี้ใน6ประการเนี่ยจะไม่้เป็นผู้ที่มีกําลังในสมาธิในะคำว่าสมาธินี่คือหมายถึงความที่จิตเป็นนรมัเดียวจิตที่เป็นนรมัเดียวสิ่งที่จะทําให้เกิดขึ้นได้เป็นกําลังของสิ่งนี้ได้ก็คือ6อย่างอย่างที่ว่ามานีนะ้จะทำให้จิตมีกําลังได้จิตมีกําลังแล้วถ้าอยู่ในฐานะของสมณพรม เขาก็จะมีการตีได้แต่อยู่ในสถานะของบัณฑิตหรือพระหูสูรก็จะมีการไม่เพ่งโทษมีการไม่พิจารณาเป็นกําลังของเขาได้พอมีกําลังอย่างนี้แล้วสามารถที่จะใช้กําลังนั้นได้บุฟังสามารถที่จะใช้สิ่งนั้นในการที่จะทาให้เกิดเป้าหมายตามที่เราต้องการต้องการได้ซึ่งเป้าหมายในที่นี้ก็คือการที่พ้นจากอํานาจของตณหาพ้นจากการยึดเกาะรัดรึงของเจ้าอาวิชาทำวิชาคือความแจ่มแจ้งความรู้ชัด ในเรื่องของอริยสัจสีให้เกิดขึ้นเรารู้ชัดแจ่มแจ้งในเรื่องของอริยสัจสีต่างๆเหล่านี้แล้วความรู้นั้นไม่ได้เป็นงูพิษหรอก่ความรู้จะเป็นงูพิษก็ต่อเมื่อบางทีเรามีกิเลสอยู่ในกิเลสนี้ไปติดกับความรู้เรื่องใดๆก็ตามมันเป็นงูพิษได้ทั้งนั้นแต่ถ้ากิเลสข,ของเราไม่มีแล้วดับไปแล้วจบไปแล้วความเป็นงูพิษในสิ่งต่างเหล่านั้นก็ไม่มีไม่เป็นแต่สามารถนําพิษนั้นมาใช้ประโยชน์ได้ธรรมะเนี่ยจึงต้องระวัง ว่าไม่ให้มันเป็นงูพิษโดยอำนาจของกิเลสท,ที่อยู่ในใจเราแต่ให้ธรรมะนั้นมากำจัดไอ้เจ้ากิเลสท,ที่มันจะทําให้งูพิษนั้นเกิดขึ้นได้โดยการที่นํามาใช้ให้ถูกต้องนําเข้าสู่ใจของเราทัง้งบุฟังนํามาใคร่ครวญพิจารณาปฏิบัติให้ดีอย่าไปเพ่งโทษคนอื่นแต่ให้มีการพิจารณาตัวเองไม่เอาจิตไปใส่ผู้อื่นแต่ให้มีการตั้งจิตไว้ในตัวเองแน่นอนการรับรู้สิ่งต่างๆก็ให้เป็นไปแก้ไขไปตามสถานการณ์ ตอบสนองไปตามเรื่องตามราวแต่จิตใจนั้นให้เป็นในลักษณะอย่างที่ว่ามานี้ให้มีกำลังของบัณฑิตให้มีกำลังของพระหูสูตรกำลังที่เราใช้นี้จะพาเราไปในทิศทางที่จะไปสู่กุศลเป็นคนฉลาดได้แต่ถ้าทา่านผู้ฟังยังมีคำถามก็เสนอแนะใดๆทา่านผู้ฟังก็สามารถติดต่อมาอยู่ที่วัดป่าดอนไหโศกเลขที่หน,นึ่งหมู่แปดตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีหรือสะดวกทางเว็บไซต์ก็ไปที่พิยวลธรรมะ닷ค PUREDHA MMA ข้าวเจ้าพระมาภัยบุญอภีปุณโนก็ขอลาไปก่อนเจริญพร